สวัสดีเพื่อนทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็อยู่กันกับกิจกรรมอภิมหาศึกประลองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราตากินั่นเองนะครับคุยก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปเล่นสดนะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับในอนาคตนะครับที่พลาดกิจกรรมนี้ไปนะฮะแล้วอยากดูเรื่องนะครับอันนี้ผมจะเล่นสดเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ตรงส่วนนี้มันจะเด้งเควสนะครับในตรงส่วนอันนี้มานะครับซึ่งเหมือนว่าจะให้ไปคุยกับคุณแคทเธอรีนนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราลองไปคุยกันเลยนะฮะเข้าคัตซีนพอดีนะฮะเห็นว่าตรงส่วนของกิจกรรมนี้นะครับมีเงื่อนไขขั้นต่ำอยู่นะครับในเรื่องของแรงผู้จนภัยนะครับกับการทำเควสนะก็เดี๋ยวยังไงนะฮะเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีนะฮะลูกพี่เราจะปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้นะせっかく真剣無沈も大器用の名を轟かせたってのに、あのガキの思い通りにさせていいのか？ลูกพี่อุตส่าห์สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้ฉายาราชายอดเซียนประลองแมลงได้ทั้งทีจะให้เจ้าเด็กนั่นได้ใจได้ยังไงกันそうだあのガキ絶対にイカサバしてるぜ親分を罠にはめたんだใช่แล้วเจ้าเด็กนั่นต้องใช้กลโกงอะไรบางอย่างมาลอบกัดลูกพี่แน่นอนดากะดอいつもこいつも何慌ててやがるพวกนาย2คนนี่จะลบอะไรกันこの間の戦いは俺様が油断しただけだあのガキあんまりもパッとしなかったからよあれは無効だ無効ศึกก่อนหน้านี้ฉันก็แค่นิ่งนอนใจไปหน่อยก็เท่านั้นเองใครให้เจ้าเด็กนั่นดูธรรมดาแบบนั้นกันเล่าไม่นับหรอกนะไม่นับอันนากากิโนอิกาซามะนั่นก็ほっといて計画通りอาราตากิごくい堂々無失も大試合を開催すんぞほんで俺様が長年鍛えてきた赤部に一生出場させるんだอย่าไปสนใจแคร์เลยว่าเจ้าเด็กนั่นจะเล่นแง่อะไรอีกพวกเรามาจัดอภิมหาศึกประลองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราตากิตามแผนเดิมจากนั้นก็ให้แดงเรืองฤทธิ์ไม้หนึ่งที่ฉันซุ่มฝึกมาหลายปีออกลงそうなりゃ観客たちは俺様に盛大な歓声を送る赤部に一緒の圧倒的な力を持ってすればพอถึงตอนนั้นผู้ชมทั่วทั้งสนามจะต้องร้องเชียร์ฉันแน่นอนและพอบวกเข้ากับกำลังความสามารถสุดแกร่งของแดงเรืองฤทธิ์ไม้หนึ่งแล้วล่ะก็อาโนกากิอาชิโอกักกักฟรุวาเซนากราบิบิรุนิชิเกเนดอนนาอิกาซามะโมเดกิเนซะซึมารีอไอซุนิคัทซุนันซะโอเรซามะนิโตเตลักโชเตโกโตดะเจ้าเด็กนั่นก็กลัวจนขาสั่นพับๆเป็นเจ้าเข้าแน่นอนไม่มีทางใช้ลูกไม้อะไรนี่อีกฉันคนนี้จะเอาชนะเขาอย่างง่ายได้เองว้าฮ่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 าประมาณนี้ฮะสก้าโอเคลูกน้องยันยอนะครับลูกพี่หลักแหลมสุดๆしかしシノブの姉子はいつ帰ってくるんだ新たき極意堂々無沈も大試合を開催するにしてもどこから手をつけたらいいのかอ้าวแย่แล้วซอแววล่มยังแต่ยังไม่จัดเลยแต่ไม่รู้ว่าพี่ชิโนบุจะกลับมาเมื่อไหร่งานอภิมหาศึกประลองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราตากิควรเริ่มจัดการจากตรงไหนอ่ะอาราตากิ極上生成豪華大祭典の経験から考えるとまずは天領奉行に報告して開催許可をもらってあと会場の使用証明も必要になるんだよなจากประสบการณ์ตอนจัดมากรรมเทศกาลตีกองโห่ร้องแห่งอาราตากิแล้วพวกเราต้องไปยื่นเรื่องกับทางสำนักเทนริวเพื่อขอคำอนุมัติจัดงานก่อนเหมือนจะต้องมีใบอนุญาตเช่าสถานที่อะไรนั่นด้วยโอ้น่าจะเป็นอีเวนต์นะครับแต่ผมไม่ได้เล่นอีเวนต์นั้นนะพอดีกลับมาเล่นไม่ทันนะฮะいずれにせよどれも経費がかかる極意大試合を豪華大祭典より盛り上げるにはせめて3倍のモラは用意しないとแล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญที่นักเดินทางผ่านมาได้ยินพอดีเรื่องพวกนี้เหมือนต้องใช้เงินหมดเลยแฮะพอคำนึงว่าจะต้องจัดอภิมหาศึกประลองให้ใหญ่โตคึกคืนกว่าเทศกาลตีกองโห่ร้องแล้วอย่างน้อยก็ต้องเสียมอล่ามากขึ้นเป็น3เท่าเลยนะมาเถอ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 ะ
天領奉行の名前を聞いたら頭が痛くなってきた。หยุด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 แค่ได้ยินสำนักเชนลิวสี่พยางนี้หัวฉันก็ปวดจนไม่ไหวจะทนแล้วอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าทำไมสี่พยางนะฮะหรือผมจำชื่อเขาผิดไปนะฮะแต่ว่าก็ตามนั้นนะครับเคฮิวะ一日働いて三日休むのをやめりゃいい。ここは一踏ん張りして二日働いてから四日休もう。そうすりゃ俺たち全員合わせて四日も多く働けて四倍のモラが稼げる。これなら十分足りるはずだ。ส่วนเรื่องงบจัดงานอย่างมากพวกเราก็แค่เลิกทำงาน1วันพักผ่อน3วันเรามาพยายามกันหน่อยทำงาน2วันแล้วพักผ่อน4วันแทนแบบนี้พอบวกกันแล้วพวกเราก็จะทำงานเพิ่มตั้ง4วันหาโมล่าเพิ่มได้อีกตั้ง4เท่ามากพอเหลือเฟือผมว่ามันแปลกๆนะมันไม่น่าจะใช่หรือเปล่าさすが親分じゃああとは参加する選手のことだけ考えればいいな選手はそう強くなくても親分の手助けができて相手の雑魚さえ倒せれば十分だろうสมก็เป็นลูกพี่แบบนี้พวกเราแค่มานั่งคิดเกี่ยวกับพลทหารที่จะมาร่วมออกศึกด้วยกันก็พอพวกพลทหารไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งเกินไปแค่ช่วยลูกพี่เอาชนะเบี้ยของฝั่งตรงข้ามได้ก็พอそうだあのガキ5人の虫相撲名人を引き連れて公正に勝負するとか言ってたよなけど荒滝派の中じゃ虫相撲に精通してるのって親分しかいないぞจริงด้วยเจ้าเด็กนั่นเคยบอกว่าเขาจะพานักลองแมลงฝีมือดีมาประชันกับเราอีก5คนประเด็นคือคนที่เชี่ยวชาญด้านประลองแมลงในแก๊งอาราตะกิมีแค่ลูกพี่คนเดียวนะそいつらが順番に親分一人に挑んできたらさすがの親分もしんどいんじゃないかถ้าพวกนั้นผัดเวียนกันมาสู้กับลูกพี่แล้วล่ะก็ไม่ว่าลูกพี่จะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่ไหวหรอกนะโอ้ยโอเมรามาดะฮาจิมัตเตะโมเนะโนนินานิชิริโอมิชิเตะนะพวกนายสองคนนี่ทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มเตรียมอะไรเลยสักอย่างแต่ทำไมถึงกลัวหัวโหดกันแล้วนะอาราตะกิโนะโทโชมิเซะเตะมิโระซอนนะจีซะนะมอนไดโอเรซามะกะนันโตกะชิเตะยะรุเอา energy ของแองเอ้ยเอา energy ของแก๊งอาราตะกิออกมาปัญหาจิ๊บจ้อยแค่นี้เดี๋ยวฉันคิดหาวิธีจัดการเองそうだな昔の虫相撲仲間たちに相談してみるかそれともあの長野花花火屋に参加してもらうように話をつけるかへえลานดอกไม้ไฟมันอยู่อีมิยะหรือเปล่าไม่งั้นไปเรียกพวกเพื่อนตัวน้อยที่เมื่อก่อนเคยประลองแมลงด้วยกันมาก่อนไหมล่ะลองดีลกันหน่อยหรือไม่ก็ลองไปร้านดอกไม้ไฟนากาโนฮาระลองถามว่าเธอคนนั้นมาร่วมออกศึกได้ด้วยหรือเปล่าいやダメだそんなことしたら俺様がガキに負けたってのがすぐ花見坂中に知れ渡るそんな恥ずかしめは受けたくねえไม่สิถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็เรื่องที่ฉันคนนี้แพ้ยับให้กับเด็กแค่คนเดียวคงแพร่ไปทั่วฮานามิซากะในไม่ช้าใครจะไปยอมขายขี้หน้าแบบนั้นล่ะยกอุชิสกายเยโร่นั่นยัตเตนดะคนเลี้ยงวัวคุณคิดจะเกาะเรื่องอะไรอีกล่ะ ดูสีหน้าไปมอนนะฮะชัดเจนชัดแจ้งชัดแจ๋วโอ้บิ๊กคริสต์จ้ะเนี่ยกะいつからそこにいたんだ？あ、へい。ตกใจขวัญหายหมดแล้วเนี่ยพวกเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่？何言ってんだよ。おいらたちずっとここに立ってたんだぞ。ยังมีหน้ามาถามพวกเราอีกพวกเรายืนอยู่ที่นี่มานานแล้วเหอะ。旅人と冒険者協会へ行こうと思ったら、遠くからお前たちが騒いでるのが見えてな。しかもわけのわからないことばっか言ってたけど。โอ้สถานที่สีสวยมากฮะตอนแรกฉันกับเซโลวันกะจะไปกิลด์นักผจญภัยแต่เห็นพวกคุณยืนโวกเวกโวยวายอยู่ตรงนี้แต่ไกล
แถมยังเอาแต่พูดพร่ำเรื่องน่าสงสัยเป็นกองอีกเราถามฮะศึกประลองสุดยอดเจ้าแมลงอะไรไอ้ดายก็抜けてんぞ一文字違うだけで凄みが大きく変わってくんだろโอ้โหมีหน้าและชื่อมันถึงยาวอภิมหาศึกประลองตั้งหากขาดคำนี้ไปก็ไม่เลือดร้อนพอเซดาชิโกおめえも虫相撲をもっとやればきっとこれの熱い魂を理解できるはずだโอ้ชอบบรรยากาศข้างหลังจังเลยคัสซีนยังสวยอ่ะเพื่อนรักเอ๋ยถ้าเธอเป็นขาประจำการประลองแมลงแล้วก็เธอต้องเข้าใจจุดที่ชวนใจเต้นของการประลองแมลงแน่นอนつまり虫相撲で負けたからどうやっておめえを返上するか考えてたんだろสรุปก็คือคุณแพ้ให้กับใครสักคนแล้วตอนนี้กำลังคิดหาวิธีกู้หน้าคืนอ่ะนะそいつは違う。あんなのはズルだ。ズル。จะว่าแบบนั้นก็ไม่ถูกพวกนั้นเป็นกุลอุบายลอบกัดทั้งนั้นลอบกัดそうそう。あの花角玉将とかいうガキは親分が他の仲間と腕を磨き合って疲れ始めたところに急に現れて勝負を挑んできたんだ。ใช่แล้วมีเด็กที่ชื่อแม่ทัพฮานากะโดะใช้โอกาสตอนที่ลูกพี่เหน็ดเหนื่อยหลังจากการประลองกับเพื่อนตัวน้อยคนอื่นมาเข้าสนามและท้าประลองลูกพี่で無駄に大きな鬼カブトムシを使ってバシバシっと親分の虫をひっくり返しやがったจากนั้นก็ใช้โอนิคาบุโตะตัวสุดเบิ้มลงสนามชนไม่กี่ทีก็ล้มแมลงของลูกพี่จนท้องหงายตึงแล้วそれから親分に虫相撲の強者がいる本当の世界を見せてやるとか言ってたแถมยังมาพูดทำนองว่าจะทำให้ลูกพี่เข้าใจโลกที่แท้จริงของนักประลองแมลงผู้แข็งแกร่งโอ้ยมามอร์俺様が負けたところは詳しく説明しなくていいเพื่อนๆดูสีหน้านักเดินทางข้างหลังดิคือแบบว่ามันหนักมากเลยนะแบบอีกแล้วเหรอนี่อีกแล้วเหรออะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นแหละคือแบบแล้วไปม่อนนี่ยิ้มเลยโอเคเราตอบนะครับเหมือนจะพอเข้าใจเรื่องเราแล้วฮานาชิโอโมโตซุเซนาชิโกะวะนานิโอเอราเซเตโมไซโนะอารุราชิจาเนคะกลับมาที่เรื่องเดิมกันเถอะฉันเหมือนจะเคยได้ยินมาว่าเพื่อนรักของฉันจะทำอะไรก็มีพรสวรรค์ไปหมดใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็เรียนรู้ความสามารถใหม่ได้แล้วแถมยังยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่กิ่งไกลกว่าคนทั่วไปอีกไอ้นี่มันเพลงเชียร์กีฬาสีไว้เนี่ยถามจริงๆ何を言おうとしてるのかもう分かったぞเจ้าคนเลี้ยงวัวฉันเดาได้แล้วว่าคุณจะพูดอะไรอันนี้ก็อ้าปากแล้วก็เห็นตีนไก่นะฮะเอ๊ะใช่หรือเปล่านะจำสำนวนไม่ค่อยได้โอ้แสงสวยมากคุณอยากขอให้พวกเราช่วยแก้แค้นให้ใช่ไหมล่ะไปโค่นล้มแม่ทัพฮานากะโดะอะไรนั่นให้พวกเราทำงานฟรีอีกแล้วล่ะสิただ働き?そのともちびすけ。俺様がそんなちんかな野郎に見えるか?ทำงานฟรีลาเวนเดอร์เมลอนแคระบินได้เอ๋ยเห็นฉันอาราตากิอิโต้คนนี้เป็นคนไร้คุณธรรมในจิตใจขนาดนั้นเลยหรือไงมุชดาชิโกะ助けてくれたら2ヶ月分の昼飯として毎日店の看板ラーメンをいっぱいおごってやる。どうだ?ถ้าเพื่อนรักยอมตกลงจะช่วยฉันจะเลี้ยงข้าวเที่ยงพวกเธอไป2เดือนเลยราเมงขึ้นชื่อของร้านวัลชามเป็นไง?毎日いっぱい?それなら考えなくもないけど。วัลชามงั้นพวกเราลองเก็บเอาไปคิดก็ได้มันจะรอดไหมเนี่ยบนหรือล่างบนหรือล่างล่างแล้วกันหรือว่าทำงานได้เงินก้อนใหญ่มา
これは親分がある勝利と引き換えに手にしたもんなんだ。ฮ่าฮ่าฉันแลกมาด้วยชัยชนะอันล้ำค่าเลยนะこの前真剣虫相撲大器用を自称してる仲間がいてな親分はそれを耳にして納得がいかずにそいつに挑んだ親分が勝ったらその称号を渡してもらうっていう約束をしてなก่อนหน้านี้มีเพื่อนตัวน้อยที่เรียกตัวเองว่าราชายอดเซียนประลองแมลงพอลูกพี่ได้ยินเข้าแล้วไม่พอใจก็เลยท้าประลองกับอีกฝ่ายเดิมพันว่าหากเพื่อนตัวน้อยคนนั้นแพ้ต้องแลกด้วยฉายานี้มารุ1日続いた92回の苦しい戦いを経てついに親分は新勝した เดี๋ยว92ครั้งไม่เจ้าลังผ่านพ้นศึกหนัก92ครั้งตลอด1วัน1คืนในที่สุดลูกพี่ก็คว้าชัยมาได้ครั้งหนึ่งwhatอันล่าแล้วกันนะหนักมากそいつは自分のとこのラーメン屋の看板ラーメン毎日一杯無料券と引き換えに2ヶ月後に称号を返すように親分にお願いしてきたแต่ว่าเพื่อนตัวน้อยคนนั้นคิดจะใช้คูปองกินราเมงขึ้นชื่อวันละชามฟรีของร้านราเมงที่บ้านตัวเองมาขอให้ลูกพี่แม่ตาขึ้นฉายานี้ให้เขาในอีก2เดือนให้หลังそいつのとこのラーメンがどんなもんかは知らないが2ヶ月分なら十分魅力的な提案だろแม้จะไม่รู้ว่าราเมงบ้านเจ้านั่นมันมีดีแค่ไหนแต่ด้วยปริมาณขนาดนี้นับว่าเป็นข้อเสนอที่ยั่วยวนใจไม่เลวเลยそれに親分の腕の上達速度からしてその2ヶ月できっともっとかっこいい称号が手に入るこの条件はこっちからしてもおいしいอีกอย่างด้วยฝีมือการประลองแมลงของลูกพี่ที่เก่งขึ้นอย่างรวดเร็วแล้ว2เดือนให้หลังต้องมีฉายาที่องอาจกว่านี้แน่นอนธุรกิจแลกเปลี่ยนครั้งนี้คุ้มค่าสุดๆただそのラーメン屋がどこにあるのか聞き忘れちまったけどแต่พวกเราลืมถามเพื่อนตัวน้อยคนนั้นไปเลยว่าแผงร้านราเมงบ้านเขาอยู่ตรงไหนสรุปคือหาที่ไม่เจอใช่ไหมเนี่ยそこまでだ。家庭なんざどうだっていい。とにかくラーメンはダチコとチビスケにやる。หนักเลยหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนเรื่องระหว่างทางไม่สำคัญหรอกยังไงก็ตามแต่ราเมงพวกนี้จะมอบให้เพื่อนรักของฉันกับลาเวเดอร์เมลอนแคร์บินได้แล้วก็แล้วกันเดี๋ยวสิพวกเรายังไม่ได้ตอบตกลงเลยนะมูยกโชว์นี่ว่า挑戦状を出したあいつも助っ人を呼んで俺ら新竹屋の挑戦に応じるそうだฉันส่งสารท้าประลองไปหาแม่ทัพแล้วเขาตอบตกลงแถมบอกว่าจะพากำลังสนับสนุนมารับมือกับฝ่ายแก๊งอารัตกิของพวกเราด้วยบ้านนี้ついてはもう選んであるそこでダチコまずは伝領奉行で複雑な手続きを済ませてくんねえかส่วนสถานที่ฉันเหมือนจะรู้ว่าต้องไปที่ไหนสิ่งที่ต้องไหว้วานเพื่อนรักเป็นอันดับแรกคือช่วยทำขั้นตอนยื่นเรื่องแสนยุ่งยากซับซ้อนของทางฝั่งสำนักเทนเรียวให้ที全は急げだダチコそれにチビスケ早速出発すんぞจะมัวจะอยู่ไม่ได้ฮะใช้คำนี้จริงๆเหรอเนี่ยจะมัวจะอยู่ไม่ได้เขียนมาอย่างนี้จริงแฮะจะมัวจะอยู่ไม่ได้อันนี้ไม่น่าใช่นะฮะจะน่าจะบอกว่าจะช้าจะมัวช้าอยู่ไม่ได้จะมัวช้าอยู่ไม่ได้เพื่อรักของฉันแล้วก็ลาเวนเดอร์เมลอนแคระย้ำนะฮะลาเวนเดอร์เมลอนแคระบินได้ออกเดินทางกันได้แล้วทำไมเป็นชื่อนี้นะมันต้องเป็นในเรื่องอะไรสักอย่างสินะแซวกันน่ะแต่ถ้าเรื่องมันไปถึงขั้นนั้นแล้วก็ต้องขอโทษนะอุชิตสกายาโร่ก็ค่อนข้างฮาริคิเตอร์สิพูดถึงขนาดนี้แล้วอ่ะนะเหมือนจะปฏิเสธยากแฮะอิโต้ดูคึกขนาดนี้ทั้งทีงั้นพวกเราก็ลองดูกันเถอะมูชิซุโมะ
ことを勉強して代わりに相手に勝てばいいんだろこれくらい簡単そうだしなแล้วเราต้องไปจับมาด้วยไหมเนี่ยมันก็แค่เรียนรู้วิธีประลองแมลงและช่วยเขาโค่นล้มคู่ต่อสู้ก็พอสินะฟังดูก็ไม่ได้ยากอะไรนี่นาะมันมีให้ตอบนะครับเป็นเรื่องกินราเมงจนพุงกลางนะครับกับความสนุกในการประลองแมลงนะครับเดี๋ยวผมลองตอบข้อหนึ่งก่อนอยากรู้ว่าถ้าไปม่อนนะครับแบบได้ยินแล้วแบบจะรีแอคยังไงนะโอ้ไม่牛使い野郎の子供っぽいオーラにでも当てられたのかหรือว่าคนเลี้ยงวัวจะมีออร่าเด็กโข่งอะไรแบบนั้นทำไมเธอเองก็ได้รับผลกระทบไปด้วยล่ะเนี่ยผมว่าตอบข้อบนกับข้อล่างมันน่าจะต้องไม่ต่างกันแน่เลยโอเคอันนี้เรากำลังเดินทางไปสำนักเทียนเลียวนะฮะอันนี้เข้าคาสิโนสินะไปยื่นเรื่องนะครับในการขอใช้สถานที่นะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเรามาที่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้คือสถานที่จัดนะครับไม่เลวอากิระが用意した物資も揃ってる早速会場を作ろうぜไม่เลววัสดุที่มาโมรุกับอากิระเตรียมมาก็พร้อมหมดแล้วพวกเราเริ่มจัดสถานที่กันเถอะฮะเสียงแบบอะไรนะเสียงไอ้เลื่อยค้อนอะไรพวกนี้เต็มหมดเลยริบปะนะ土俵じゃねえか悪くねえฮ่าๆๆเวทีประลองนี่ดูยิ่งใหญ่ไม่เบานี่ยอดเยี่ยมเจ๋งแป้งดาชิโกะมาซะกะこんなとこでも才能を見せてくれるとはなเพื่อนรักของฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะมีความสามารถด้านนี้ด้วยこれに俺様の素晴らしい宣伝が回されば最高の雰囲気を演出できるพอรวมเข้ากับภาพโปรโมตอันงดงามของฉันคนนี้แล้วบรรยากาศดีไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะฮ่า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 ทาบิบิโตโนะอุเดะวะซาสึกะดะนะโอยาบุนโนะการิโอคะโมสึเกะเซนักเดินทางงานไม้สุดยอดลูกพี่ฝีมือวาดสุดปังเดโมここってイナズマ城から離れすぎじゃないか本当に見に来るやつなんているのかよแต่ที่นี่ดูจะห่างจากตัวเมืองอินาซึมะไปหน่อยนะจะมีคนมาดูจริงหรอ問題ない問題ない俺様の知名度を持ってすればきっと大勢の人が来るに決まってんだろสบายหายห่วงชื่อเสียงระดับชั้นคนนี้แล้วยังกลัวว่าจะไม่มีใครมาดูอีกหรือไงกลัว姿の彩り祭の時にはここで剣術の試合が行われたって聞いたぜ。もちろん虫相撲の決闘にももってこいの場所だ。ได้ยินมาว่าตอนเทศกาลอีโลโดริก็จัดงานประลองดาบกันที่นี่งั้นมันต้องเป็นสถานที่จัดงานประลองแมลงที่ดีที่สุดแน่ๆ。さて、次はお前らに俺様が鍛えた天下無敵の鬼カブトムシ赤部に一生を見せてやる。โอ้ตัวมันแดงจัดเลยเนี่ยต่อจากนี้ได้เวลาโชว์แดงเรื่องฤทธิ์ไม้หนึ่งโอนิคาบุโตะผู้ไร้เทียมทานของฉันให้พวกเธอดูแล้วโอ้แต่สีมันสวยจริงๆนะเนี่ยไปม่อนบอกนะครับเป็นโอนิคาบุโตะสีแดงจริงด้วยแฮะอย่างเท่เลยลองข้อหนึ่งนะครับได้รับผลกระทบของธาตุไฟนะฮะนี่ถ้าอิโต้บอกว่าไปย้อมสีมานี่ฮาเลยนะคนเลี้ยงวัวคุณขยันไม่เบาเลยนี่นาไปหาโอนิคาบุโตะแบบนี้มาจากไหนกันเนี่ยขอดูใกล้ๆได้ไหมเฮ้สกินิมิเตะคุระเตะอีเซ่มันซุกซึรุมาเดะนะทาดาชิโอรุซะมะกะอากาเบะนิอิชโชดูยัตเตะโซดะเตะโนかその秘密はそう簡単には教えられねえ。ฮ่าตามสบายลองย่นโฉมมันให้จะชัดเต็มสองตาดูแต่ว่า
ฉันไม่มีทางบอกเคล็ดลับการเลี้ยงดูแรงเรืองฤทธิ์ไม้หนึ่งให้พวกเธอหรอกนะอะไรนั่นก็เคยได้กลิ่นอะไรกลิ่นกระสุนนะบัลเบอรี่ของจามค่ะอะไรทำไมถึงได้กลิ่นคุ้นๆนะเหมือนกลิ่นแยมวาลเบอรี่เลยคิโนเซ่ดาร์คิดว่าหัวเราะสกัดเตอร์กันใช่ไหมคะโอ้โหขอโทษนะแต่ว่าไปมอนนี่เซนสุดยอดเลยอะนะนั่นเธอต้องรู้สึกไปเองแง่ๆเธอคงหิวแล้วละสิそういえば親分威嚇塗装の保護膜をまだ塗ってないんじゃないか雨が降ったら9000モラで買った輸入品のジャムが無駄になっちまううん、あ、สรุปใช้จริงๆเนี่ยจะว่าไปแล้วลูกพี่ยังไม่ได้ทาชั้นเครือบปกป้องให้กับชุดเกาะสุดแกร่งเลยไหมนะถ้าเกิดฝนตกเข้าเงิน 9,000 มอลลาร์ที่เราเสียไปกับแยมนำเข้าขวดนั้นก็เสียเปล่าพอดีเอาจริงนะถ้ามันขายได้ 9,000 จริงอ่ะเดี๋ยวคนมาขายให้ ชิมไปเถอะอาราซากิกุกุยโดโดมุชิซุโมะไดจิไอวะมาดะฮาชิมัตเตเนชิอากาเบะนิอิชชูนิไซโกะโนฮโกะมักโอะนุรุมะเดะ時間は十分にある。ไม่มีปัญหาหรอกนะเอาพี่มหาศึกประลองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราซากิก็ยังไม่ทันเริ่มเลยยังพอมีเวลาทาชั้นเครือบปกป้องให้แดงเรืองฤทธิ์ไม้หนึ่งอยู่ก็พักฝนตกสวยเลยนะชิราชิโอ準備して客がしっかり入るよう呼び込みをしてこい俺様はダチコとチビスケが慣れるまでここで指導してるใครละวะพวกนายไปเตรียมใบปลิวกันก่อนจะได้ดึงดูดผู้ชมมาดูได้เยอะๆส่วนฉันจะอยู่ตรงนี้คอยชี้แนะเพื่อนรักกับลาเวนเดอร์เมลอนแคระบินได้สักหน่อยพวกเขาจะได้ชินมือซอนเดอิชโชนิเมชิโอคุตเตอิวาโอจาเรกะฮ่าこんなに働くなんて俺様って大変だなจากนั้นพวกเราก็ไปกินข้าวฉลองกันสักมื้อดีกว่าโอ้โหมีเรื่องต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะเลยเป็นฉันคนนี้นี่มันลำบากจริงเลยเฮ้เฮ้โอ้มายระ結構気合入ってるんだなเฮ้กำลังลบของพวกนายดูใหญ่ดีนี่อันนี้อ่านตามนะครับไม่ใช่อ่านตามต้องบอกว่าภาคตามนะครับเสียงที่มีซีพูดมานะฮะไอ้คำแรกก็เลยขอปรับนิดนึงนะฮานาคาโดกยกโชโผล่มาแล้วแม่ทัพฮานาคาโดสนนบากะระどうしてここがわかったんだเดี๋ยวไม่สินายรู้จักที่นี่ได้ยังไงシンケンムシズモダイキを忘れたのかいムシズモの強者たちは惹かれ合うんだ前回もそうだっただろราชายอดเสียงปรองแมลงนายคงไม่ได้ลืมไปแล้วหรอกนะผู้แข็งแกร่งในหมู่นักปรองแมลงสามารถสัมผัสได้ถึงกันเท่าก่อนก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่หรือไงまさか俺たちとどう戦えばいいかわからず慌てて準備してたなんてことないよななี่มันผู้ใช้สแตนมองเห็นผู้ใช้สแตนด้วยกันเองสินะประมาณนั้นหรือเปล่านะโอเคไปต่อนะฮะหรือนายจะบอกว่ายังไม่รู้ว่าควรต่อกรกับพวกเรายังไงดีตอนนี้ก็เลยกำลังเตรียมตัวอย่างลุกลี้ลุกลนอยู่何バカなこと言ってんだ俺様は鬼カブトムシと心を通わせてない時は強者の気配を隠してんだよบ้านะต้องรู้ไว้ก่อนเลยนะว่าตอนที่ยังไม่ได้รวมจิตใจเป็นหนึ่งกับโอนิคาบุโตะฉันจะซ่อนกิจอายของผู้แข็งแกร่งเอาไว้และพยายามทำตัวให้ไม่เป็นที่สังเกตที่สุดただ単にお前の洞察力を下に見てただけだฉันก็แค่ประเมินความสามารถในการสังเกตของนายต่ำไปあ、こいつが牛使い野郎を任したやつだな見た目は普通の子供だけどโอ้เขาคือคนที่โค่นอิโต้ได้เหรอดูยังไงก็เป็นแค่เด็กน้อยธรรมดาธรรมดาแฮะนั่นก็言葉遣いが独特だなこの感じ牛使い野郎の天敵っぽいぞ
แต่วิธีการพูดของเขามีเอกลักษณ์ชะมัดรู้สึกว่าเป็นศัตรูทางธรรมชาติของคนเลี้ยงวัวเลยล่ะขอลาแล้วกันฮะให้พวกเขาทักทายกันสักพักก่อนแล้วกันฮานาคาโดะ玉将ここまで来れたのは褒めてやるこの真剣虫相撲大器用も本気を出す甲斐がありそうだแม่ทัพฮานาคาโดะเก่งไม่เบานี่ที่ตามมาถึงที่นี่ได้ควรค่าให้ราชายอดเซียงประรองแมลงอย่างฉันจริงจังขึ้นอีกหน่อยดากะสึกุนิโคไคซึริโกโตนันซึโอเมระโนมุโบนาโคโดะวะมิซุคาระอาตามะโอซาชิดาชิเตะนากุตเตะมิระโตะอิตเตะรุมิเตะนะมอนดะการะนะพวกนายจะต้องเสียใจในไม่ช้าเพราะการกระทำคราวนี้ของพวกนายมันหุนหันพลันเล่นสิ้นดีมันก็เหมือนกับการยื่นหน้ามาให้ต่อยนั่นแหละโหคานาริจิชินกะอารุมิไตดะโดยาระโอมาเอโมไซคิโอโนคิริฟุดะโอเทนิชิตะมิไตดะนะโหท่าทางคราวนี้ดูมั่นใจกว่าเดิมแล้วดูท่านายเองก็คงนำไพ่ตายที่แข็งแกร่งที่สุดมาด้วยสินะชอบปะนะคาระมะคาชิเตะโมทสึมารานายชิมาซุวะบุคะกะไอเตะชิโอหากทำให้นายแพ้ตั้งแต่แรกแล้วก็คงพลาดความสนุกไปมากมายแน่ๆงั้นก็ให้ลูกน้องของฉันไปเล่นกับนายขำๆก่อนแล้วกันฮะคุณเดอโอราตาชิโอทามิสเตกะคิดจะใช้ลูกน้องมาลองเชิญพวกเราเหรอそれじゃあ俺様はそらたぶちびงั้นฝั่งนี้เราจะให้ลาเวนเดอร์แค่โอ๊ตโต้มาเถอะサラタブチビスケは荒滝派を代表して戦うんだ。気合であいつに負けちゃいけねえな。称号もかっこよくしてやんねえと。ไม่ได้ลาเวนเดอร์เมลอนแคบินได้เป็นตัวแทนออกศึกของแก๊งอารากิชื่อจะแพ้ให้เจ้ากระหลงป้งนั่นไม่ได้เด็ดขาดงั้นต้องเป็นฉายาที่สุดคูลよし空をかける白鉄チビスケお前があいつを懲らしめてやれท่านเข้าใจแล้วงั้นให้ลาเวนเดอร์เมลอนเลกก้าทะลวงฟ้าไปสั่งสอนพวกนายหน่อยแล้วกัน มันชื่อแปลกๆไหมเว้ยนั่นเดโอยากะไปม่อนบนฮะเฮ้ยไงเป็นฉันได้ล่ะเอาอันบุญแล้วกันนะไปม่อนฉบับอัพความว่องไวลูกพี่พวกเราจะแข่งกับพวกเขาตอนนี้เลยเหรอยังไม่ได้ทำการแข่งขันเลยโอยาบุญกับเพื่อนของเขาและชิบิสเก้พวกเรายังไม่ทันได้โปรโมทการแข่งครั้งนี้เลยนะเพื่อนรักกับแตงของเพื่อนรักลูกพี่ก็ยังไม่เคยได้ร้องออกศึกจริงเลยใช่ใช่ใช่だが売られた喧嘩だ。俺様がひるむわけにもいかねえ。宣伝なんざ後だ。จริงด้วยแต่เจ้าเด็กกระหลงโป้งมาหาถึงที่แล้วฉันคนนี้จะเป็นเต่าหัวหดในกระรองได้ยังไงเรื่องโปรโมทเอาไว้ก่อนมุชิซุโมะのコツは俺様が横から空飛ぶチビスケ。いや、空をかける白鉄チビスケに直接指導してやる。実践も勉強のうちだ。負けても気にすんな。ส่วนเทคนิคด้านประรองแมลงฉันจะคอยชี้แนะลาเวนเดอร์เมลอนแคระบินได้ไม่สิหมายถึงลาเวนเดอร์เมลอนแคระเอ้ยไม่ใช่หมายถึงลาเวนเดอร์เมลอนเล็กก้าทะลวงฟ้าการประรองจริงก็เป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบนึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรฮิโดอิซุมาดะฮาจิมัตเตะโมไนโนนิโอยรากะมาเกรุเจนเตะเดฮานาสุนันเตะไปม่อนบอกนี่จะสมประมาทเกินไปแล้วจะเกินไปแล้วนะยังไม่ทันได้เริ่มเล่นก็สมมุติว่าฉันจะแพ้แล้วฮักเทตชิบิสเกะอาราตากิอาโนะคิไอโยมิเซเตะเรลาเวนเดอร์เมลอนเลก้าเอาเอเนอร์จีแบบแก๊งอาราตากิออกมาそれにお前に先陣を任せたのは俺様が考えに考えた戦略だこの戦略のひらめきは忍が話してくれたリーウェイの物語を参考にしてる。
มันมีเรื่องเล่าแบบนี้ด้วยเหรอการให้เธอออกศึกคนแรกเป็นกลยุทธ์ที่ฉันนั่งคิดนอนคิดมาแล้วตั้งหากแรงบันดาลใจของกลยุทธ์นี้มาจากเรื่องเล่าในหลีแย่ที่ฉันฟังมาจากชิโนบุเลยนะว่าก็จินเย่โน่最弱を敵型の最強と戦わせよว่าก็จินเย่โน่中堅を敵型の最弱と戦わせよว่าก็จินเย่โน่最強を敵型の中堅と戦わせよさすれば参戦のうち2勝が確約されるだろうมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอไม่เคยเจอใช้ผู้อ่อนแอที่สุดของฝ่ายเราไปรับมือกับผู้แข็งแกร่งที่สุดของฝ่ายตรงข้ามใช้ผู้มีความสามารถปานกลางต่อกรกับผู้อ่อนแอที่สุดของอีกฝ่ายและใช้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของฝ่ายเราไปสู้กับผู้มีความสามารถปานกลางของฝ่ายนั้นแบบนี้ก็รับประกันได้ว่าชนะ3ใน2แน่นอน3ใน2ใช้คำนี้จริงป่ะเนี่ย3ใน2เนี่ยไม่เจ้ามันแปลกๆนะお前には確かに才能があるだが実践の経験は少ない俺たち虫相撲の強者の中ではただの平なチョコだฉันว่าไอ้โตจำผิดนะแม้ว่าเธอจะมีพรสวรรค์มากแค่ไหนแต่ก็มีประสบการณ์ต่อสู้จริงแค่ติดเดียวในหมู่นักประลองแมลงผู้แข็งแกร่งก็เป็นได้แค่แตงโง่ๆเท่านั้นแหละนี่มันชมหรือมันด่าเนี่ยอาชินาเมจิงะคัตสึกซึระโอ1人分削れるならこっちのもんだตรงนักประลองแมลงแตงโง่ไปออกสนามก็จะทำให้มือดีของฝ่ายนั้นเสียพื้นที่แสดงฝีมือแบบนี้พวกเราก็กำไรเห็นๆเลยไงล่ะฮ่า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 でもそれだとお前が後であいつらの親分の花角玉将と勝負することになるよなつまりお前がこっちの最弱ってことにならないかแต่ว่าถ้ายึดตามหลักเมื่อกี้คุณจะไปประชันฝีมือกับหัวหน้าของพวกเขาอย่างแม่ทัพฮานาคาโดโดยตรงนี่นาแบบนี้คุณก็นับว่าเป็นคนที่อ่อนด้อยที่สุดในฝ่ายเราสิちょっと待ってそうなるのかเอ๊ะเดี๋ยวนะเป็นงี้เหรออุ๊ยเซ่俺様の戦略がさっきの物語と全く同じだなんてมันไม่น่าใช่ตั้งแต่กลยุทธ์นั่นแหละแต่เธอน่าลำคาญชะมัดฉันไม่เคยบอกสักหน่อยว่ากลยุทธ์จะเหมือนกับในเรื่องเล่าทั้งหมดนะวะกัตตะวะกัตตะอีเกบะอีนดาโรโอยราดัตเตะนาเมราเรตะกุไนชินะรู้แล้วน่ารู้แล้วน่าฉันไปก็ได้ฉันไม่อยากโดนดูถูกหรอกนะโยคุมิเตโรโยโอยรากะเฮนาโชโกนันคะจะไนเตะโตโกโรดูไว้สินะฉันไปม่อนคนนี้ไม่ใช่นักประลองแมลงแตงโง่สักหน่อยโอเคอันนี้สอนเล่นนะครับการกดปุ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจะทำให้โอนิคาบุโตะใช้พลังกายเล็กน้อยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเป็นระยะทางอิดครึ่งก้อนแปลว่าอิดอ๋ออ๋ออันนี้ใช่ไหมหมายถึงว่านับเป็นอิดตรงนี้สินะเพื่อเข้าใกล้คู่ต่อสู้การเคลื่อนที่แบบนี้จะไม่สร้างความเสียหายแล้วไงต่อทีนี้การกดปุ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าค้างจะทำให้โอนิคาบุโตะชาร์จพลังงานและเมื่อการชาร์จพลังงานสิ้นสุดลงจะใช้พลังกายค่อนข้างมากในการพุ่งตัวไปข้างหน้าซึ่งหลังจากการที่พุ่งไปโดนคู่ต่อสู้จะสามารถทำให้เกิดความเสียหายโดยความต่างของระยะเวลาในการชาร์จจะทำให้ปริมาณการใช้พลังกายระยะทางในการเคลื่อนที่และความเสียหายที่สร้างแตกต่างกันไปโอเคเมื่อชาร์จจนเต็มจะพุ่งตัวไปข้างหน้าเป็นระยะทางอีก2ก้อนก็คือชาร์จเยอะๆก็คือกระเด้งไปตรงนี้ทำไมนึกถึงเกมไอ้นั่นเลยครับไอ้เกมที่เป็นแมวกับหมาปลาไอ้นั่นกระดุมกันนะเมื่อสิ้นสุดการพุ่งตัวหากโอนิคาบุโตะไปอยู่ในตำแหน่งของคู่ต่อสู้พอดีเมื่อโดนคู่ต่อสู้จะสามารถปล่อยการโจมตีทะลวงออกมา1ครั้ง
ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายที่สูงยิ่งขึ้นโดยที่การกดปุ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจะไม่สามารถทำให้เกิดการโจมตีทะลวงได้และการชาร์จที่เกินพอดีก็จะไม่ทำให้เกิดการโจมตีทะลวงเช่นกันสรุปก็คือต้องกดชาร์จให้มันโดนพอดีใช่ไหมมีลูกศรให้ไหมเนี่ยช่วงเวลาในการชาร์จจะเป็นตัวกำหนดระยะทางในการพุ่งตัวซึ่งสามารถสังเกตความคืบหน้าในการชาร์จเพื่อตัดสินระยะทางในการพุ่งตัวของโอนิคาวุโตะฝ่ายเราได้การกดปุ่มถอยหลังจะใช้พลังกายประมาณ1เพื่อทำให้โอนิคาวุโตะถอยหลังเป็นระยะทางอีก1ก้อนเพื่อหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้หากช่วงเวลาและระยะทางของการหลบไม่ดีพอก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้โอนิคาบุโตได้รับความเสียหายอยู่หากโอนิคาบุโต2ตัวปล่อยการโจมตีพร้อมกันไฟเราจะถูกกระแทกจนล้มและไม่สามารถสร้างความเสียหายแก่คู่ต่อสู้ได้ซึ่งจะต้องคอยสังเกตช่วงเวลาที่จะปล่อยการโจมตีให้ดีหากคุณเปลี่ยนการตัดสินใจก็สามารถยกเลิกการชาร์จเพื่อหลบเลี่ยงการใช้พลังกายที่ไม่จะเป็นได้แล้วมันกดหลบยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะฉันต้องไปตรงไหนล่ะโอเคกดมันเขียนประมาณนี้โอเคตอนนี้เอ้ามันเข้าคาสีนะฮะนั่นとも平凡な相手だ戦わせる鬼カブトムシもただ派手というだけช่างเป็นคู่ต่อสู้ที่ธรรมดาจริงๆโอนิคาบุโตะก็สีจัดจ้านอาซาฮาคะだね外見なんて所詮は無意味なものなのにオニカブトムシで一番大事なのはその能力であり、雷の力と共鳴することだ。ตื่นเขินรูปลักษณ์ภายนอกจะเป็นยังไงก็ช่างสิ่งสำคัญที่สุดของโอนิคาบุโตะคือประสิทธิภาพและการสั่นพ้องกับพลังธาตุแห่งไฟฟ้าต่างหากゆえに虫相撲の人生を歩む上で大事なのはオニカブトムシを選び抜く目それに尽きるทำไปทำมาผมเริ่มนึกถึงมูชิคิงแล้วเนี่ยเพราะงั้นถึงบอกกันว่าสายตาในการเลือกโอนิคาบุโตะจะตัดสินชั่วชีวิตของการประลองมาแล้วยังไงล่ะดันน่ะ理屈だよ一番大事なのは実戦で活躍できるかだろ虫相撲の腕を磨くことに力を入れるべきじゃないのかทฤษฎีพิลึกพิลั่นอะไรเลยนั่นขนาดฉันยังรู้เลยว่าสิ่งสำคัญสุดคือผลงานตอนต่อสู้จริงมากกว่ามั้งต้องใช้เวลาหลักๆไปกับการฝึกเทคนิคการประลองแมลงถึงจะถูกสิโซดาชิบิสเกโนยูทูริดะนั่นน่ะสิลาเวนเดอร์เมลอนน้อยพูดถูกจิเซนเดคัตยากุเดกิเนะกะนอริคุโมเฮตตะคุเรโมเนะดะรุขนาดจะสู้ยังสู้ไม่เป็นมาพามเรื่องประสิทธิภาพบ้าบออะไรกันอีกะฮักเทซชิบิสเกะ相手の鬼カブトムシの動きを観察するんだ。そしてこっちの鬼カブトムシに攻撃を回避させて、相手の隙をついて一気に攻撃を仕掛けろ。ฟังให้ดีนะ ลาเวนเดอร์เมลอนเหล็กก้าน้อย เธอจะต้องสังเกตการเคลื่อนไหวของโอนิคาบุโตะฝ่ายตรงข้ามและสั่งให้โอนิคาบุโตะฝ่ายเราหลบการโจมตีอย่างทันท่วงทีจากนั้นก็หาช่องโหว่หลังอีกฝ่ายออกท่ามาทำการโจมตีสุดดุดัน攻撃の範囲内に入ったら、赤部日照は相手に強力な一撃を与える。ขอแค่เข้าอาณาเขตการโจมตีแดงเรื่องลิตรไม้หนึ่งก็จะทำการโจมตีอีกฝ่ายอย่างรุนแรงつまり相手が攻撃してきたら鬼カブトムシを退かせて相手が隙を見せたら鬼カブトムシを前進させる相手の不意を打つってことだなหรือก็คือตอนอีกฝ่ายเตรียมโจมตีก็ให้โอนิคาบุโตะฝ่ายแล้วถอยตอนอีกฝ่ายเผยช่องโหว่ก็ให้โอนิคาบุโตะฝ่ายแล้วลุกเอาให้เด็กนั่นตั้งตัวไม่ทันไปเลยนั่นน่ะ簡単そうじゃんかよしやってみるぜ旅人も今のを聞いたらできると思うぞฟังดูง่ายดีนี่นาฉันจะลองดูแล้วกันนักเดินทางก็ฟังแล้วรอบตึงน่าจะเข้าใจแล้วนะつけ焼き場で虫相撲の技を覚えるなんて、人をバカにするにも程があるよ。พึ่งมาเรียนวิธีประลองแมลงกันตอนนี้เนี่ยนะ。น้อย、อย่ามาดูถูกกันนะ。無駄話はここまでにしよう。君たちの鬼カブトムシを出すといい。
この僕が見極めてあげるよเลิกพูดภาพมากความได้แล้วหยิบโอนิคาบุโตะของพวกเธอออกมาไหนขอดูฝีมือของพวกเธอหน่อยสิโอเคเพลงปั่นแหละแป๊บนึงนะอันนี้คือกด D เพื่อสั่งไปข้างหน้าแบบนี้อันนี้เรากด A เพื่อถอยหลังใช่ไหมอ๋อแบบนี้เอ้ยมันเล่นไม่ยากเลยเนี่ยทำไมมันมีท่าพิเศษด้วยอ่ะตะเกียบมันเป็นฟ้าผ่าไม่ใช่เหรอโอเคชนปุ้งอ่ะชาร์จเลยแล้วกันยังไงก็ถึงอยู่แล้วละสองกระเบื้องอ่ะเอาไปก่อนเอ้ฮิงลึกโชว์ดัตตะเซ่คโนโซระโอคาเกรุฮักเตทจิบิสเกโนะคาจิดะนะฮิฮิมูหมูชัยชนะเป็นของฉันลาเวนเดอร์เมลอนเลก้าทะลวงฟ้าคนนี้หรือก็คือไปมอนยังไงล่ะจิบิสเกไซโก้ลาเวนเดอร์เมลอนน้อยเจ๋งแจ๋วโอ้สุดเลยเซ่ไซโนอันじゃねえか白鉄ジビスケこれで所詮は相手の負けだโอ้โหโอ้โหโอ้โหเธอนี่มีพรสวรรค์เหมือนกันนะเนี่ยลาเวนเดอร์เมลอนเล็กก้าน้อยสั่งสอนพวกเขาไปซะอยู่หมัดเลยご褒美にあとで卵焼きをおごってやるเดี๋ยวเลี้ยงเอกโลจานหนึ่งเป็นรางวัลนะเอาข้อบ่นแล้วกันฮะฮานาคาโดะ玉将僕が新米に負けるなんて君に合わせる顔がないよพอร์ตมันคุ้นๆนะเนี่ยแม่ทัพฮานาคาโดะฉันแพ้ให้กับมือใหม่จะได้ฉันจะสู้หน้านายต่อไปได้ยังไงเฮกิซะ気にしないでいい相手の助っ人はただ者じゃないようだ俺たちも他の武将を出陣させないとなโอเคเอาหน้าใจเย็นก่อนดูถ้ากำลังสนับสนุนที่ฝ่ายตรงข้ามหามาจะไม่ใช่คนธรรมดานะพวกเราก็ควรบอกให้ทหารคนอื่นเตรียมสวมเกาะเข้าสนามได้แล้วซินเคนมุชิซุโมะไดคิโอมาซากะคุนนะทันจิคันเดะทาโนมาชิโตชิโอมิทสึเกะดะชิฮอนจินโอมามอรุโตะวะโอมะวะนะคัตตะราชายอดเซียนปรองแมลงไม่คิดเลยว่านายจะหากำลังพลที่มั่นคงและน่าเชื่อถือได้ในเวลาอันสั้นこれから毎日こちらは1名の武将をお前たちの本陣に送るนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะส่งพลทหารมาบุกสนามพวกนายวันละคน最後まで持ちこたえてくれよでないとお前ら新たき派は虫相撲界の笑い者になるんだからなอยู่ให้ถึงท้ายที่สุดล่ะไม่งั้นสารท้าประลองของพวกนายแก๊งอาราตากิจะกลายเป็นเรื่องตลกในการประลองแมลงได้นะโอเคเป็นเรื่องตลกในวงการประลองแมลงนะโอเคเก็ตโอ้ยโอ้ยอิจิมัตตะซอมาซาคะบิบิตตะโรกะนี่เฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนน่ะหรือว่าจะกลัวอิคินาริอาราวาระตะกะโตมุตตะระคิวนิเคียะกัตเตชิคาโมโอโอกุชิมาเดะตะไทเตะกิยะกัตตะมัตตะกะฮาราดาตะชิยัสดะเซจู่ๆก็โผล่มาแล้วหนีไปเฉยแถมยังมาปากแจ๋วใส่อีกหัวร้อนชะมัดไอซึระโนฮานาชิดะโตฮานาคาโดะ玉将は何人かの部下と戦わせるつもりみたいだなつまりまた対決しなきゃいけないってことかฟังจากที่เจ้าเด็กนั่นพูดแล้วแม่ทัพฮานาคาโดะจะส่งลูกน้องมาท้าทายพวกเราอีกนะงั้นอีกไม่นานก็จะเริ่มประลองแล้วสิそういうこと。どうやら極意堂々虫相撲大試合をアルタキアで最も盛大な祭典にするには時間が足りないようだ。ใช่ดูถ้าพวกเราจะมีเวลาเหลือไม่มากคงจัดอภิมหาศึกประลองสุดยอดเจ้าแมลงให้เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแก๊งอาราตากิไม่ได้แล้วมา雰囲気を盛り上げることより今の俺様にとってはこれからの対決の方が大事だがな。แต่ก็ยังโอเคเทียบกับบรรยากาศคึกคืนแล้วตอนนี้ฉันให้ความสำคัญกับการประลองต่อจากนี้มากกว่าสักจะสระทบ
さっきは空をかける白鉄ちびすけが強敵を打ち破り一気に縄上げた。俺様も熱い闘志が燃えたぎってきたぜ。เมื่อกี้ลาเวนเดอร์เมลอนแคะเออเมื่อกี้ลาเวนเดอร์เมลอนแคะเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ลาเวนเดอร์เมลอนเหล็กก้าทะลวงฟ้าถูกแล้วได้โค่นศัตรูแล้วสร้างชื่อให้ในศึกเดียวทำเอาฉันดูจนเลือดร้อนปุดๆไปด้วยเลยまだ虫相撲の駆け出しだった頃に初めて花見坂の強者に挑んだ時のことを思い出しました。มันทำให้ฉันนึกถึงสมัยที่เป็นมือใหม่นักประลองแมลงและส่งคำท้าประลองให้กับผู้แข็งแกร่งในฮานามิสกะครั้งแรกเหมือนอันนี้มันต่อกันนะครับมันเขียนว่าเลือดร้อนก็เลือดร้อนอยู่หรอกแต่ก็ยังไม่นับว่าสร้างชื่อได้หรือเปล่ามาซะกะมุชิสไคยาโร่โมมุชิซุโมโอโอโอเอตะบะคาริโนโคโรนิเบเตรันนิคัตตะคากายาคาซีคาโกะอารุโนคะหรือคนเลี้ยงวัวก็มีโมเมนต์เชิดฉายที่โค่นล้มมือเก่าสักคนตั้งแต่เพิ่งเรียนรู้การประลองแมลงเหมือนกันหรอ当時親分はボロクソに負けてた。อ้าวโอช็อตฟิลเลยตอนนั้นลูกพี่แพ้ลาบคาบเลยでも敗れたからこそ白鉄ちびすけ様の虫相撲をする勇士に感動してるんだろ。คงเพราะตอนนั้นแพ้ยับตอนนี้พอได้เห็นความเก่งกาจของท่านลาเวเดอร์เมลอนเล็กก้าน้อยตอนประลองแมลงก็เลยพานฮึกเหิมขึ้นด้วยมั้งそこはどうだっていいんだよ。ไม่สำคัญแล้วเรื่องพวกนั้นมันไม่สำคัญอีกต่อไป真剣虫相撲大器用空をかける白鉄ちびすけそして器用の右腕旅人ต่อจากนี้ราชายอดเซียนประลองแมลงลาเวนเดอร์เมลอนเล็กกล้าทะลวงฟ้าแล้วก็มือซ้ายแขนขวาของราชายอดเซียนนักเดินทางオラたち3人で力を合わせて花形玉将とその手下どもぶっ倒してやろうぜ。พวกเรา3คนจะสามัคคีรวมใจเป็น1และต่อกรแม่ทัพฮานากาโดะกับพรรคพวกร่วมกันそれぞれの相手と戦う前にまず先に戦略を話し合うんだ。俺たちの白星が相手より多くなればなるほど花形玉将も自ら出陣しねえとならなくなるからな。ก่อนจะรับมือกับคู่ต่อสู้แต่ละคนพวกเราต้องมาวางแผนกลยุทธ์กันก่อนขอแค่จำนวนครั้งที่เราชนะมีมากกว่าอีกฝ่ายแม่ทัพฮานากาโดะก็ต้องมาเผชิญหน้ากับฉันด้วยตัวเองนั่นดะกะ本題に入るのが早いなวิของข้างหลัง ลืมเก็บสินะจู่ๆก็เข้าเรื่องอย่างไวว่องเลยแฮะでもさっきの戦いはなかなか良かったな牛使い野郎を手伝って相手に勝てば2ヶ月もラーメンが食えるぞ。ここは気を引き締めて牛使い野郎を手伝ってやろうぜ。แต่ความรู้สึกประลองแมลงเมื่อตะกี้ไม่เลวเลยแถมหลังจากช่วยคนเลี้ยงวัวเอาชนะอีกฝ่ายแล้วยังมีราเมงตลอด2เดือนรออยู่อีกงั้นเรามาตั้งใจให้ความร่วมมือกับคนเลี้ยงวัวกันเถอะขบวนแล้วกันนะそう来なくちゃな。俺様の指揮に従って全力で戦えば必ずやあの花形玉将を打ちのめすことができんぜ。ฮ่าฮ่าแบบนี้สิถึงจะเข้าท่าขอแค่ฟังคำสั่งการจากฉันให้ดีทุ่มสุดกำลังในการออกศึกประลองรับรองว่าเจ้าแม่ทัพฮานากาโดะต้องแพ้น่วมแน่นอนโอเคเควสได้20แล้ว NPC ข้างหลังคือใครไหนขอดูรายละเอียดหน่อยเควสมันยาวเหมือนกันนะเนี่ยมีให้เล่นทั้งหมดด้วยกันตกๆโอเคเราต้องเล่นด้วยกันทั้งหมด5วันนะครับเหมือนจะมีตรงส่วนของพาร์ทในเรื่องเป็นวันแรกอย่างน้อยก็1วันอ่ะนะทีนี้มาดูที่คำอธิบายนะฮะตะกี้อ่านไม่ทันนะฮะลืมอ่านไปตอนช่วงต้นนะเงื่อนไขเข้าร่วมก็คือมีแรงผจญภัยถึงเลเวล30แล้วก็สำเร็จเควสเทพเจ้านะครับแผนหลบหนีออกจากกริโตะอันนี้นะฮะแล้วก็กรณีนะครับอันนี้เขาแนะนำให้เพื่อนนะครับนอกจากสำเร็จเควสตะเกียที่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นใช่ไหมให้สำเร็จเควสเทพเจ้าล่องลอยพิศวงบนเส้นทางอันตรายเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ดีขึ้น
โอเคอันนี้คือสนามประลองสนามประลองอยู่ตรงนี้มีเด็กอยู่คนนี้คนนึงว่ากันท้าบ้าพลังอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือชื่อน้องเขาจริงๆใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นฉายาเฉยน้องหัวการค้าบ้าพลังแก๊งอาราตะกิหนูมาไฟกับพวกพี่แล้วนั่นด่ะฮานาคาโดะ玉将のやつまた子供と戦わせるつもりかอะไรกันเจ้าแม่ทัพฮานาคาโดะส่งเด็กน้อยมาออกศึกอีกแล้วเหรอเนี่ย人手不足だからって適当にごまかしたりしてねえよなคงไม่ใช่ว่าคนไม่พอก็เลยคิดจะต่อกรกับพวกเราแบบขอไปทีหรอกนะอันตะวะโดเดโมอิพี่เป็นตัวละครไม่สำคัญสินะแก๊กๆตะซาวะกุยัตสุวะไดไทซาโกะดะคาระปกติคนที่โวกเวกโวยวายมักจะเป็นตัวละครประกอบกี้กี้กันหมดโคโนคินปัตโนะโอเนะชันคาระวะซัวโมโนะโนะฟูคักุกะนิจิมิเดเตะรุคานโจโคโซะอันตะตะชิอาราตะคิฮะโนะโอยาบุนเดชะอ้าวมาอย่างนี้ซะงั้นพี่สาวผมบรอนคนนี้นิ่งสงบมากมีกลิ่นอายของผู้แข็งแกร่งอยู่พี่คนนี้คือหัวหน้าแก๊งอาราตะกิสินะโอ้มายมีเรื่องอะไรนะมดตะไคจ้าฮัมเบตเลยฮิฮิฮิเธอมีสายตาหลักแหลมไม่เลวนี่นะอวยยศนักเดินทางอีกหน่อยสิอ๋อนั่นบ้ากันอะไรกันฮะเธอพูดบ้าอะไรเนี่ยโอรสามโนดัชโกะ確かに強いが、今回は荒竹屋の助っ人だ。荒竹屋の名が示しているように、親分はいつだってこの荒竹一頭様だぜ。เพื่อนรักของฉันแข็งแกร่งไม่มีใครสู้ได้ก็จริงแต่คราวนี้เจ้าตัวมาเป็นกำลังสนับสนุนของแก๊งอาราตะกิก็เท่านั้นชื่อของแก๊งก็เขียนหลาอยู่นั่นไม่ใช่หรือไงว่าหัวหน้าแก๊งย่อมต้องเป็นฉันอาราตะกิอิโต้อยู่แล้วลองข้อล่างนะฮะกวนๆไปนะฮะขอยืมตำแหน่งหัวหน้าแก๊งสัก 2-3 วันสิสูดานะอาราตะกิฮะโนจิตริกุวะฮิโตมาซุโอิโตคุโตชิเตะโอยาบุนเตะอิตไตโดนนะกิบุนนันดะนั่นสิเนาะคินินัตเตะคิตะโซทั้งเรื่องความสามารถของแก๊งอาราตะกิก่อนความรู้สึกของการเป็นลูกพี่จะเป็นยังไงกันนะฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันแฮะの願いを聞き入れてくれたら、オイラもアラタキ（括弧3日限定パイモン）とか、アラタキ派パイモン（括弧臨時親分）とか名乗れるな。ถ้าคุณโอเคแล้วก็ฉันก็จะได้เป็นอาราตะกิไปม่อนแค่3วันหรือไม่ก็ไปม่อนหัวหน้าแก๊งอาราตะกิชั่วคราวไงล่ะโอ้ยโอ้ยโอเมระ相手に振り回されんだこいつは明らかに仲間割れさせようとしてるだろ。これはこいつの罠だ。เฮ้ยเฮ้ยพวกเธอสองคนอย่าโดนคู่ต่อสู้พาออกทะเลเซ่เด็กนี่คิดจะยุแยงพวกเราให้แตกคอชัดๆยายเด็กนี่จ้องจะเล่นเราโอร์ซามะกะโอมายโนะโอยาบุนนิคัตตะระอิมะโนะโคโตบะวะโคกายชิเตะอาวาเตะโทริเคสุโคโตะนินารุดะโรซึรอให้ฉันเอาชนะหัวหน้าของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ก่อนเถอะจากนั้นยายเด็กนี่ต้องเสียใจกับการที่พูดประโยคที่พูดออกมาแน่นอนประเภทที่รีบคืนคำแทบไม่ทันเลยอาคิรามินาไซอันตาตาจิอาราตะคิฮะโนะจิโจนันเตะอาตาชิโนะชิตตะโคโตะจะไนคาระอาตาชิวะทาดะซุโยอิอาเอเตะโตะโชบุชิไตะดะเคะนะโนะจะยังไงก็ช่างเถอะหนูไม่สนใจเรื่องภายในแก๊งอาราตะกิของพวกพี่หรอกนะหนูก็แค่อยากไปกับศัตรูที่แข็งแกร่งก็เท่านั้นโอเนชันโนมุชิซุโมโนะอุเดะอาตาชินิมิเซเตะโชไดหนูขอดูความสามารถประรองแมลงของพี่สาวคนนี้ก่อนเลยแล้วกันฮะสองรอบสามรอบเหมือนเดิมเหรอเมื่อท้าทายระดับความยากสูงสำเร็จจะสามารถรับรางวัลของอ๋อโอเคโอเคก็คือถ้าสมมุติเราเล่นตรงส่วนของตัวที่ยากเนี่ยไอของก่อนหน้าก็ได้รับไปด้วยมีเขียนคุณสมบัติของโอนิคาบุโตะนะครับกำลังลบทั่วไปในระยะประชิดและระยะปานกลาง
จอมตีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ปานกลางโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับอันนี้ชอบเพลงนี้นะครับเป็นการส่วนตัวนะอุ๊ยสู้แรงไม่ไหวแฮะโป่งไปก่อนนั่นแหละนี่มันใช้สตามิน่านะครับถ้าสมมุติเราชาร์จจบแล้วไปก่อนคู่ต่อสู้เราก็เรียบร้อยนะฮะถ้าออกก่อนอันนี้ไม่ยากนะทีนี้เดี๋ยวกดท้าทายอีกครั้งนะครับเมื่อกี้มันก็ไม่ได้เขียนเงื่อนไขมาด้วยสิว่าอันนี้คือแค่ผ่านเฉยๆหรือว่าต้องทำเวลาอะไรด้วยไหมนะเราลองระดับคุ้มคลั่งนะฮะถอยนิดนึงนะฮะโอเคทีนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังหน่อยนะโอ้งนี่เอาชัดรอนะครับอันนี้ไม่รู้เขาจะมีท่าพิเศษอะไรบ้างนะคือมันต้องเล็งให้โดนพอดีอะนะตามหลักอะแต่ว่าถ้าไม่พอดีก็ไม่เป็นไรมันทำดาเมจอยู่นั่นแหละผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้จะเป็นต้องเล็งพอดีขนาดนั้นนะครับคือเล็งพอดีมันก็ดีแหละแต่ด่านแรกๆยังไม่ต้องขนาดนั้นนะก็จบได้นะสบายสบายไหนมาดูหน่อยอันนี้คือจบแค่นี้ใช่ไหมวิได้80ไปมอนเจมแค่สำเร็จความยากแบบระดับกระชิบไอ้แค่ไม่ใช่กระชับมิดไม่ใช่กระชิบนี่ยังไม่ได้บอกตรงส่วนของน้องด้วงนะครับที่เราจะเจอนะแต่ว่า เสียงน่ารักโอเคมีเขียนรายละเอียดนะครับอันนี้นะ น่ารักเชียวโอนิคาบุโตะที่ค่อนข้างธรรมดามักจะชอบเข้าใกล้คู่ต่อสู้แล้วค่อยใช้การโจมตีต่อเนื่องในส่วนของอันนี้อะไรเนี่ยตะลุมพุกทุบให้แหลกเหรอมันแปลว่าอะไรเนี่ยตะลุมพุกอันนี้ไม่ทันเหมือนกันแต่ว่าคำศัพท์นี่เก่าพอสมควรแล้วนั้นเนี่ยนี่เดี๋ยวเราดูตรงส่วนนี้นึงนะครับขอดูอย่างอื่นนิดนึงมีเวลา10วันโอเคแล้วอิโต้ไปไหนแล้วเนี่ยมีไดร็อกต่อไหมหรือว่าต้องรอพรุ่งนี้แล้วโอเคเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่มีนะครับก็จะตัดนะครับตรงส่วนของอันนี้ออกนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะโอเคหลังจากที่ผมวิ่งไปวิ่งมานะครับก็ยังไม่เจอ NPC นะครับที่เป็น NPC หลักนะครับแต่ว่าเช็คแล้วนะฮะน้องคนนี้นะฮะน้องคนนี้นี่นะครับมันไม่อยากไม่ค่อยอยากเรียกชื่อเขาเลยมันแปลกเอาเป็นว่าเขาเนี่ยครับมีตรงส่วนของไดร็อกนะครับที่เราสามารถมาคุยได้นะครับโดยแบ่งเป็นนะฮะประลองอีกครั้งกับตรงส่วนของที่เราจะถามนะครับเกี่ยวกับแม่ทัพนะครับฮานากาโดะนะครับตะกี้นะจู่ๆก็มาถามกันแบบนี้พี่อยากหลอกถามข้อมูลของแม่ทัพฮานากาโดะจากหนูละสินะฮะปรับมุมหน่อยงั้นจะบอกพี่ก็ได้ยังไงหนูกับเขาก็มีความสัมพันธ์แค่การร่วมมือกันทางธุรกิจเท่านั้นไม่ได้สนิทอะไรกันมากมายร่วมมือกันทางธุรกิจหรอพวกเธอยังดูเป็นเด็กน้อยกันอยู่เลยนะวิธีพูดแบบนี้เป็นทางการชนมัดไปม่อนพูดนะฮะจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้หนูเคยจัดหาสินค้าให้ทางร้านขายของชำซูกุโมโมโนะด้วยตั้งหลายสิบรอบอย่างเช่นตอนไปจับโอนิคาบุโตะก็จะหากิ่งไม้กับก้อนหินมาด้วยหลังเอาของพวกนี้มาทำเป็นของประดับตกแต่งกระถางบอนไซแล้วเอาไปไว้ที่ร้านก็พอนับหน้าถือตาได้เลยนะแถมยังออกขายเป็นรุ่นลิมิเต็ดเป็นระยะอีกตั้งหากพอขายพร้อมกับคำโฆษณาของพี่ROE หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับไม่มั่นใจนะพี่ ROE เคยชมด้วยว่าสินค้าที่หนูหามาวิเศษมากมีค่าเท่ากับ1/3ของ
อัญมณีมากมายเลยนะแม่ทัพฮานากาโดะจะซื้อพวกมันไว้ในราคาสูงตลอดเห็นบอกว่าจะเอาไปวางที่ค่ายลบและสร้างสวนจำลองมาเป็นค่ายรวมของโอนิคาบุโตะน่ะเพราะอย่างนั้นการที่หนูช่วยแม่ทัพฮานากาโดะประรองแมลงกับพวกพี่ก็ถือเป็นการดูแลธุรกิจของพี่เอาอีกกับหนูไปด้วยยังไงล่ะมาเหมือนจะเข้าใจในที่มาของชื่อเธอแล้วแหละจะว่าไปแล้วแม่ทัพฮานากาโดะนี่มีเงินเยอะมากเลยเหรอหรือว่าบ้านเขาจะเป็นเศรษฐีที่เป็นหรือว่าบ้านเขาจะเป็นเศรษฐีที่ไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่เรื่องนี้หนูก็ไม่ค่อยแน่ใจแฮะหนูเคยได้ยินมาแค่ว่าทุกครั้งที่ซื้อพวกอุปกรณ์ประดับกระถางบอนไซของหนูเขาจอกราคาที่สามารถซื้อซากุระชิมช์คราเกอร์ได้หลายชุดเลยหนูซื้อแพงแล้วเนี่ยหมายถึงถ้าเทียบกับราคานะที่แท้ก็แค่ซากุระชิมช์คราเกอร์ไม่กี่ชุดเองเหรอเหมือนจะไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นนะเอ๋นี่ไม่นับว่าคนรวยเหรองั้นพวกพี่คงหาเงินเก่งมากเลยสินะไม่งั้นวันหลังขอหนูติดตามพวกพี่ได้ไหมพี่จ้างหนูไปรองแมลงแทนเป็นไงโอ้โหนี่มันซื้อตัวแบบนี้หนูก็สามารถรองแมลงกับพี่สาวได้ทุกวันแล้วไปม่อนบอกนะฮะเงินอยู่นั่นแหละเรื่องเงินมันไม่สำคัญเลยสักนิดเธออยากคึกขนาดนั้นเซ่แถมนักเดินทางก็ไม่ใช่นักประรองแมลงมืออาชีพด้วยเธอมาติดตามพวกเรางี้คงไม่มีโอกาสให้ทำงานเยอะขนาดนั้นหรอกนะน้องตอบกลับนะครับอย่างนั้นหรองั้นก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าหลังจากที่อุปกรณ์ประดับกระถางบอนไซของหนูเริ่มวางขายพวกพี่ต้องอย่าลืมมาซื้อกันนะมันเป็นของตกแต่งหรือเปล่านะฮะไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวค่อยไปเช็คนะแต่ว่าร้านไหนแล้วเนี่ยก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับตรงส่วนของเรื่องประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของรางวัลกันบ้างนะครับในพาร์ทของรางวัลเนี่ยครับแน่นอนนะครับตะกี้มันมีเล่นเรื่องไปนะฮะเขาให้มา20ไปวันเจมนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับอันนี้เล่นตรงส่วนของระดับความยากแบบกระชับมิดนะครับอีก80ไปวันเจมนะครับตรงนี้นะก็ยังไงก็ตามนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากได้ของครบนะครับต้องเล่นนะครับ2ทีนะคือเล่นตรงส่วนของระดับความยากแบบที่มุ่งมั่นอาหารนะครับ1รอบแล้วก็มาเล่นตรงส่วนของแบบคลุ้งคลั่งนะฮะคลุ้งคลั่งนะครับ1ครั้งก็จะได้ของครบไปนะฮะยังไงที่เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ